เอาละครับคุณผู้ชมครับไปสำรวจราคาผักนิดนึงที่ตลาดย่าโมเห็นบอกว่าช่วงนี้ราคาผักนะครับมันขึ้นมาแพงพอสมควรนะครับขึ้นหนึ่งแหละช่วงเทศกาลกินเจนะครับราคาผักมันก็ขึ้นมาแพงกว่าปกติเพราะว่ามีคนเนี่ยมาหาซื้อกันเยอะนะครับทีมของเราลงไปที่สำรวจราคาผักที่ตลาดย่าโมครับก็เป็นตลาดสดขนาดใหญ่นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับราคาผักที่เราไปเดินสำรวจกันแพงเรียกว่า ทุกชนิดเลยก็ว่าได้มัง้งโดยเฉพาะผักที่นิยมมาทำอาหารในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับอย่างรคาคาผักกาดเนี่ยถุงหนึ่งประมาณ10โลใช่ไหมเดิมทีประมาณ120-130นี่ขยับขึ้นไป140-150แล้วนะครับกระลำปีถุงหนึ่งครับ10โลนะเดิมที120ขยับขึ้นมาเป็น140เลยครับแพงขึ้น20เลยอะ่ะคะน้าครับมาดูคะน้ากันหน่อยถุงหนึ่ง5โลครับ เดิมที1้0นี่เป็น180เลยนะโอ้อันนี้แพงขึ้นเยอะครับนะแล้วก็มันยังมีอะไรอ่ะชุนชายเหรอถุงดึง5โลครับก็อยู่ที่130นะครับเพราะค้าแม่ค้าบ,บอกว่าที่ราคาผักแพงขึ้นแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเทศกาลกินเจนั่นแหละ อีกหนึ่งสาเหตุก็คือช่วงนี้นะครับน้ำมันท่วมนะมันก็เลยทําให้ผลผลิตต่างๆเนี่ยมันน้อยกว่าปกติด้วยนะครับยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเนี่ยมันก็ธรรมดาครับราคามันก็เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ราคามันก็ค่อยๆทยอยลดลงไปนะถ้าสมมติว่าผ่านพ้นเทศกาลกินเจไปนะครับ